ประเด็นที่ร้อนที่สุดตลอดทั้งวันก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้าเพราะว่าหลังจากที่ผ่านฤดูร้อนที่สุดไปคือไม่ใช่ฤดูร้อนธรรมดาต้องบอกว่าเป็นฤดูร้อนที่สุดนะค่าไฟเนี่ยก็พุ่งกระฉูดวันนี้ในโลกออนไลน์มีพี่น้องประชาชนเนี่ยโพสต์บินค่าไฟฟ้านะโอ้โหปีนี้ทำไมมันแพงจังใช้ไฟเยอะขึ้นอ้าวยอมรับนะแต่ว่าราคาเนี่ยมันรู้สึกแพงเหลือเกินนะยกตัวอย่างเช่นคุณฝันดีนะคุณฝันดีเนี่ยก็โพสต์ด้วยซึ่งเป็นดาราเป็นจิตอาสาด้วยเมื่อฉันเห็นบินค่าไฟอาการขนหัวลุกมือสั่นหัวใจเต้นรัวอ่อนแรงแขนขาพร้อมทิ้งตัวสลบจริงๆโอ้โหน่าสงสารมากและแกก็ให้รายละเอียดต่อด้วยนะฮะว่าค่า FT เนี่ยโหดมากๆใช้ไฟจริง 5,000 กว่าบาทแต่ว่า FT 1,400 กว่าบวกภาษีมูลค่าเพิ่มนะอีกนะเนี่ยอันนี้คือเสียงหนึ่งในเสียงสะท้อนนะซึ่งถ้าเราไปดูค่าไฟปีนี้ค่าไฟช่วงเดือนนี้นะฮะอันนี้คือยังไม่ได้ปรับอันใหม่ที่เขาประกาศเดือนพฤษภาถึงเดือนสิงหานะค่า FT อยู่ที่ 98.27 สตางค์ต่อหน่วยจะมีผลก็คือของเดือนหน้าตอนนี้แล้วก็เดือนรอบเดือนหน้าเนี่ยพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยค่าไฟฟ้าอัตราเดียวธุรกิจประชาชนคือ 4.77 บาทต่อหน่วยนะฮะอันนี้เป็นมติการประชุมกกพ.นะฮะซึ่งอันเนี้ยที่ทางภาครัฐประกาศออกมาแต่ภาคธุรกิจเนี่ยได้เคยไปยื่นหนังสือนะว่าเนี่ยจะมีการปรับลดอีกได้ไหมเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยคนใช้ไฟเยอะแล้วถ้าอัตราค่าไฟมันแพงเนี่ยมันก็บวกเป็นทวีคูณเพราะปริมาณใช้มันเยอะนะซึ่งเรื่องก็คาอยู่ก่อนหน้าแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการยุบสภานะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ค่า FT เนี่ยอยู่เป็น FT เดิมยังไม่มีการปรับอะไรเลยนะแต่ที่จะปรับใหม่ก็คือเดือนพฤษภา FT เป็น 98.27 สตางค์ต่อหน่วยแล้วก็ค่าไฟฟ้าเบ็ดเสร็จก็คือ 4.77 บาทต่อหน่วยนะเพราะฉะนั้นใช้ยังไงก็ต้องดูอัตราค่าไฟนี้ให้ดีตอนนี้รู้ล่วงหน้าแล้วว่าเดือนพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยอัตราค่าไฟมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้มันลดกว่านี้ได้ไหมทีนี้วันนี้นักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะซึ่งเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนนี่คือตารางที่ทำให้เห็นแนวโน้มค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของไทยนะคือถ้าเราดูย้อนหลังเนี่ยค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเนี่ยนะก็จะอยู่ที่เส้นสีทึบสีน้ำเงินนะครับ 3.67 เห็นไหมตอนปี 2019แล้วก็ไล่ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเดือนพฤษภาถึงสิงหาจะอยู่ที่ 4.77 จะยังไม่ถึง 4.85 นะจะอยู่ที่ 4.77 นะอันนี้คือทิศทางแนวโน้มเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมค่าไฟมันแพงขึ้นมันไม่ใช่รู้สึกอ่ะมันของจริงมันแพงขึ้นจริงๆต่อหน่วยนะแพงขึ้นนะทีนี้ก็ต้องดูปัจจัยว่าทำไมบินของเราเนี่ยมันดูเยอะเหลือเกินมันมีทั้งปริมาณที่เราใช้เพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่ามีทั้งอัตราค่าไฟที่แพงขึ้นบางอันเนี่ยมีไฟรั่วมีอะไรต่อมีอะไรก็มีเห็นในข่าวแต่วันนี้นักข่าวไปถามนายกฮะเพราะว่ายังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับและวันนี้ก็มีการประชุมครม.ด้วยประเด็นเรื่องราคาค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายเนี่ยทำไมเนี่ยมันถึงสูงขึ้นนะไปฟังนายกแจกแจงว่ายังไงฮะก็ต้องไปดูสาเหตุก่อนว่ามันแพงเพราะอะไรนะถ้าเราไม่รู้สาเหตุเราก็จะคือหลายอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตด้วยเรื่องการบริหารด้วยอะไรด้วยมันมีอะไรที่ซับซ้อนอยู่ในนั้นหลายอย่างด้วยกันเพราะนั้นต้องถ้ามองว่าค่าไฟมันแพงและจะลดลงขอให้ลดลงเป็นเท่าโน้นเท่านี้ค่าแก๊สมันแพงลดลงเท่านี้เดือดร้อนก็ต้องไปดูว่ามันทำได้หรือเปล่าอะไรที่จะทำได้ไม่ต้องห่วงหรอกผมทำเพราะงั้นการบริหารมันมีหลายคณะทำงานด้วยกันหลายมันเป็นเรื่องการประกอบการทางธุรกิจมันมีสัญญาข้อผูกพันข้อผูกมัดหลายอย่างซึ่งมันต้องเป็นไปตามนั้นนะหลายอย่างมันก็ทำกันมานานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งใหม่ๆที่เราทำในครั้งนี้เรื่องพลังงานเราก็ปรับรูปแบบใหม่ไม่ว่าทำยังไงจะใช้พลังงานได้ถูกลงก็ต้องจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ในเรื่องพลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนอะไรทำนองนี้เราก็เริ่มมาได้มากพอสมควรในเวลานี้วันหน้าเราก็ต้องไปดูครัวเรือนจะทำยังไงในเรื่องของการใช้แสงแดดใช้อะไรทำนองนี้นะ ในตามบ้านตามชุมชนโดยเฉพาะบ้านหลังหนึ่งก็ให้เขาสามารถใช้ไฟส่องสว่างไฟดูโทรทัศน์ไฟตู้เย็นได้อันนี้ก็อาจจะได้มาจากพลังงานหมุนเวียนที่เราสร้างเพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าในบางพื้นที่เนี่ยมันสร้างไม่ได้เพราะเขาก็ไม่อยากให้สร้างนะคือไม่งั้นมันก็มีผลกระทบไปหมดอ่ะเข้าใจไหมธุรกิจก็เป็นเรื่องของธุรกิจใช่ไหมเพราะนั้นหลายอย่างมันทำด้วยอะไรข้อตกลงด้วยสัญญาด้วยกันที่ผ่านมารัฐบาลก็พยายามไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำไม่ให้การเสียเปรียบกันอยู่แล้วนี่คือคำตอบของนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับในส่วนที่เป็นสัญญาเนี่ยมันแก้ไม่ได้แต่พยายามดูแลไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำนะแล้วก็เรื่องค่าไฟค่าแก๊สอะไรลดได้ก็พยายามลดหมายถึงรัฐบาลพยายามที่จะไปลดให้นะนอกจากนี้ประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือที่นายกอธิบายวันนี้นะฮะว่าพลังงานไม่ใช่แค่เรื่องไฟฟ้าเรื่องแก๊สนะมันก็มาพันกับค่าไฟฟ้าด้วยตอนนี้บ้านเราเนี่ยมันแพงเฉพาะบ้านเราหรือที่อื่นมันก็แพงด้วยไปฟังนายกอธิบายเรื่องนี้ฮะค่าพลังงานค่าแก๊สค่าน้ำมันก็วันนี้ลองดูที่ต่างประเทศเขาราคาเท่าไหร่กันตอนนี้แต่อย่าไปเปรียบเทียบที่คือมีแหล่งน้ำมันของเขาเองมีแก๊สของเราเองเนี่ยแก๊สของเขาเองเราอยู่ต้องซื้อเขาเลยแก๊สในอ่าวไทยก็ลดลงทุกวันเราก็ได้จากพม่าจากมาเลเซียอะไรทำนองเนี้ยนะซึ่งมันก็มีค่าการตลาดนะมันไม่ได้มาถูกเป็นพิเศษเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ขาดแคลนใช่ไหมเราก็ต้องเร่งหาพลังงานอื่นมาทดแทนคือวันนี้นายกรัฐมนตรีรับหน้าชี้แจงแทนซึ่งเรื่องนี้สำคัญก็คือกระทรวงพลังงานเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างต่อเนื่องว่าในหน้าร้อนเนี่ยถ้าอัตราค่าไฟฟ้ามันสูงประชาชนใช้ไฟต่อใช้ปริมาณหน่วยไฟฟ้าเยอะประชาชนลำบากแน่แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆวันนี้เสียงโอดครวญทั่วโซเชียลมีเดียนะแล้วคำอธิบายของนายกก็คือเป็นชุดคำอธิบายเดิมก็คือช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนในขณะที่เรื่องเชิงโครงสร้างไม่มีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปเลยในช่วงที่เป็นรัฐบาลมาไม่พบเลยนะฮะอันนี้ต้องพูดความจริงกัน